สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งในทิศกองได้นะครับผมมีคำถามจากทางบ้านนะครับถามมาว่าถ้าใช้มือขวานะครับตีจังหวะหมอลำเนี่ยได้หรือเปล่าผิดไหมนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วปกติเวลาเราเห็นคนตีจังหวะหมอลำส่วนใหญ่นะครับผมเขาก็จะมักใช้แบบนี้เอาคาร์เบลเป็นมือขวามือซ้ายตีไอ้แฮดประมาณนี้นะครับผมซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็เลยถามมาว่าแล้วถ้าใช้มือขวาล่ะพี่ถามว่าผิดไหมตอบเลยว่าไม่ผิดนะครับผมว่าหลายๆคนเลยนะครับผมที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ตีจังหวะหมอลำเป็นแนวเพลงหลักนะครับผมหลายคนเนี่ยก็มักจะเอาคาร์เบลเอาคาร์เบลมาไว้นะครับผมฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยมาไว้ตรงมือซ้ายข้างๆไฮแฮทตรงนี้เลยนะครับผมหรือหลายๆคนอาจจะเซตอัพแปลกไปหรือก็แล้วแต่นะครับผมหรือแม้กระทั่งหลายๆคนก็คาร์เบลไว้ที่เดิมนี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ถนัดด้วยอาจจะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไงไม่ได้เป็นพื้นเพลงมาจากคนตีจังหวะหมอลำอาจจะเล่นร็อกนะครับผมเล่นอะไรมาก่อนนะครับผมแต่ว่าด้วยความจำเป็นที่ต้องมาฝึกตีหมอลำหรือเล่นเพลงวาไรตี้ด้วยอาจจะยังไม่ถนัดเพราะว่าส่วนใหญ่มือจะไขว้กันแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนที่ตีช้าๆแบบช้าๆอย่างเดียวที่ไม่ใช่หมอลำนะครับผมอาจจะเป็นลีลาดลำวงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมจริงๆอ่ะผมสมัยก่อนผมก็ไม่เคยตีจังหวะหมอลำเหมือนกันนะครับผมเราก็จะถนัดแบบนี้คือเอามือซ้ายตีคาร์เบลเป็นจังหวะช้าๆ3ช้าเนี่ยนะครับผมหลายคนก็จะติดมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าพอเราตีแบบเนี้ยคือติดเขาเรียกว่าติดใช้มือขวาเป็นไฮแฮทแล้วก็ใช้มือซ้ายเป็นคาร์เบลไปแล้วเพราะฉะนั้นตีแบบไหนก็ได้ไม่ผิดขอแค่เพื่อนๆตีออกมาแล้วก็มันได้อะนะครับผมมันไม่ดูผิดเสียงหรือผิดสำเนียงนะครับผมว่าก็ใช้ได้ก็ตีไปเลยแต่แน่นอนว่าถ้าให้ผมมาตีเนี่ยถ้าตีทั้งเพลงก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราถนัดไปมินิแล้วถนัดไปมินิไปแล้วคือมันถนัดการใช้มือในลักษณะมือขวากับมือซ้ายคนละฝั่งแบบนี้ไปแล้วนะครับผมมันก็เลยจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่ถนัดแบบนี้นะครับผมก็ตีไปเลยครับไม่ผิดครับนะครับไม่ผิดนะครับดูผมว่ามองดูเท่ด้วยนะครับตีจังหวะหมอลำแล้วใช้แบบนี้นะครับผมก็ลองไปฝึกตีดูนะครับตีแบบไหนก็ได้ไม่ผิดหรอกขอแค่เสียงมันใช่สำเนียงมันใช่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมนี่ก็คงจะตรงคำถามนะที่เพื่อนๆถามมาแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆสาระความรู้ดีๆจาก1นาทีที่กองได้ด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ